ของเทวัลลิปตาพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกพูดถึงเป็นอย่างมากทั้งบนหน้าสื่อหลักสื่อรองหรือแม้แต่กระแสโซเชียลในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาชนิดที่เรียกว่าโด่งดังที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ถนนการเมืองเป็นส.ส.โคราชสมัยแรกเมื่อปี2535จากการนำเสนอโปรเจกต์ยักษ์สวดมนต์ไล่โควิด-19 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในการต่อสู้กับไวรัสมหาภัยโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกในขณะนี้แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสังคมไทยก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องแบบนี้อาทิการทำบุญสะเดาะแก้กรรมต่างๆหรือแม้แต่การเริ่มต้นทำอะไรใหม่เช่นขึ้นบ้านใหม่เปิดบริษัทใหม่ก็จะมีการนิมนต์พระหรืออัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ในบ้านในห้องทำงานเพื่อความเป็นสิริมงคลกันทั้งสิ้นดังนั้นใครจะเชื่อใครจะตามหรือใครจะวิจารณ์จะมองว่าไร้ประโยชน์ก็มิอาจห้ามได้แต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้คือรัฐมนตรีเทวัลตั้งใจและมุ่งหวังให้คนไทยมีกำลังใจที่ดีในการต่อสู้กับโควิด-19 นั่นเองนอกจากรัฐมนตรีเทวัลจะเป็นคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วยังพบว่ายังเป็นนักสะสมด้วยโดยในการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นั้นมีของสะสมเป็นพระเครื่องจำนวน39รายการอาทิพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมพิมพ์เส้นได้พระสมเด็จวัดบางขุนพรหมพิมพ์สังฆาติพระหลวงพ่อเงินวัดบางคลานรุ่นแรกพิมพ์ขี้ตาพระสมเด็จจิตรดารัชกาลที่9พระลอดมะพาวันพิมพ์ต้อและพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมพิมพ์ฐานแซมเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีความชื่นชอบในด้านกีฬาเป็นอย่างมากด้วยเคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสด้า FC พาทีมลดแล่นบนเวทีไทยพรีเมียร์ลีกมาอย่างยาวนานก่อนจะลงตำแหน่งเพื่อกลับสู่สนามการเมืองอีกครั้งเมื่อปี62ที่ผ่านมา